เกิดอะไรขึ้นจู่ๆปุ๊กลุกฝนทิพย์กลายเป็นแบบนี้เรียกว่าเป็นนางเอกสาวเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่ผ่านมาผลงานอันโดดเด่นผ่านจอแก้วให้แฟนๆได้ชมกันมากมายหลายเรื่องแต่จู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเธอลื่นล้มอย่างแรงทำให้คอเคล็ดหนักมากต้องนอนทำกายภาพโดยเธอเผยว่าไม่เคยทำประกันสุขภาพเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงมากๆบอกว่าต้องมีนะสำคัญเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาหนักๆเลยลองทำซื้อกับนางพอกรมธรรม์ออกวันรุ่งขึ้นลื่นล้มอย่างแรงคอเคล็ดหนักเลยจ้าหาหมอหลายครั้งดีขึ้นหน่อยแต่ยังใช้คอไม่ได้ปกติกายภาพต่อไปเรื่อยๆขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีๆรักษาล้มรอบนี้ไม่เสียเงินเลยรู้สึกคุ้มแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากใช้เด้อออกกำลังกายไม่ได้เลยนั่งนั่งนอนนอนตลอดรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็แห่ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะยังไงก็ขอให้หายไวๆนะคะ